สวัสดีค่ะงานแฮนด์เมดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นหมวกชาวเขาของชนเผ่าอาคาอีกเช่นกันค่ะเราก็จะมีหลายลายให้เลือกนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุลลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาคานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะงานแฮนด์เมดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นหมวกชาวเขาของชนเผ่าอาคาอีกเช่นกันค่ะเราก็จะมีหลายลายให้เลือกนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุลลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาคานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะสวัสดีค่ะงานแฮนด์เมดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นหมวกชาวเขาของชนเผ่าอาคาอีกเช่นกันค่ะเราก็จะมีหลายลายให้เลือกนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุลลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาคานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะงานแฮนด์เมดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นหมวกชาวเขาของชนเผ่าอาคาอีกเช่นกันค่ะเราก็จะมีหลายลายให้เลือกนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุลลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาคานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะเราก็จะมีหลายลายให้เลือกนะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุลลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาคานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะใบนี้ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุลลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาคานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะใบนี้
ก็จะเป็นใบที่น่ารักน่ารักอีกใบนึงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะปักด้วยมือนะคะแม้กระทั่งเม็ดดุมโลหะตรงนี้ก็จะใช้การปักมือนะคะลูกปัดสลับสีก็ปักด้วยมือทั้งหมดนะคะโลหะดุนลายนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของชาวอาขานะคะผู้ขนไก่แท้ที่เขาเอามาเรียงร้อยปั่นเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเป็นผู้แบบนี้เลยเม็ดเดือยป่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยภูเขาที่ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาปลูกกันตามธรรมชาตินะคะผ้าทอมือเป็นผ้าพื้นสีดำนะคะกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะคะใส่ให้มีเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเลือกซื้อเลยค่ะ